ด่าแรงติ๊กบิ๊กบราเธอโพสต์ตอบกลับชาวเน็ตไปคุยกับขี้ปะติ๊กบิ๊กบราเธอสวนกลับเกรียนไอจีไปคุยกับขี้ปะหลังเจอคอมเมนต์ป่วนไม่หยุดตั้งแต่เปิดตัวคบหนุ่มสอนรามลั่นใหญ่ลามปามถึงพ่อแม่หลังจากเปิดตัวชัดเจนว่ากำลังคบหาดูใจกับหนุ่มสอนรามสาวลุกสตรองอย่างติ๊กบิ๊กบราเธอก็เจอทั้งกระแสต้อนรับจากแฟนคลับและกระแสด้านลบจากคนแอนตี้ที่มีเข้ามาร์กอมเมนป่วนรัวๆจนเจ้าตัวต้องออกมาไลฟ์สดผ่าน IG อีกครั้งฝากถึงบุคคลปริศนาที่มารารานว่าหากไม่ชอบก็อย่าเข้ามาในพื้นที่ของตนจะด่าตนก็ได้แต่อย่าลามปามไปถึงพ่อแม่โดยล่าสุดวันที่29กรกฎาคม2561ติ๊กบิ๊กบราเธอก็ได้โพสต์ภาพคอมเมนต์จากคนที่เข้ามาป่วนใน IG ด่าเธอว่าออกตัวแรงมากและคอมเมนต์ติติงต่างๆพร้อมลงข้อความสวนกลับแบบชัดๆว่าไปคุยกับขี้ปะงานนี้ทำเอาหลายคนสะใจเข้ามากดไลค์แบบรัวๆพร้อมเชียร์และให้กำลังใจบ้างก็เข้ามาบอกสาวติ๊กว่าให้ใจเย็นอย่าไปสนใจกับคอมเมนต์ป่วนพวกนี้เลยและก่อนหน้านี้ติ๊กบิ๊กบราเธอลั่นด่าหนูได้แต่อย่ามาด่าถึงพ่อแม่หลังออกมาเปิดใจรับว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์เรื่องราวดูไปในทิศทางที่ดีมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันยกใหญ่แต่เหรียญย่อมมี2ด้านและความรักมักจะมีอุปสรรคมาทดสอบเสมอทั้งนี้เลยทำให้ติ๊กอดรนทนไม่ไหวขอไลฟ์ผ่านอินสตาแกรมอีกครั้งเป็นการชี้แจงบุคคลที่เขามารารานตนเองในอินสตาแกรมโดยได้เปิดใจแบบเต็มๆว่าไม่ชอบหนูก็อย่าเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของหนูอีกอย่างคำเกรียนของคุณก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตหนูตกต่ำหรือแย่ลงแต่ที่หนูต้องมาเกรียนกลับก็เป็นเพราะคุณมีสิทธิ์อะไรที่ทำให้หนูต้องยอมหนูไม่ยอมหรอกบอกไว้เลยเรื่องของเรื่องก็คือมีมนุษย์บางคนที่เขาคิดไม่ดีกับเราซึ่งหนูไม่ได้สนใจแต่หนูแค่อยากจะสั่งสอนว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีและหนูก็จะไม่ลบคอมเมนต์นั้นด้วยนะทุกคนจะได้เห็นกันบอกตรงๆเลยนะสมัยนี้ความสวยมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกดังนั้นหนูทำอะไรไม่ดีคุณด่าหนูได้แต่อย่าด่าถึงพ่อแม่อย่าด่าพระนายบ้านของคนอื่นถามว่าโกรธไหมไม่โกรธเพราะทำบุญให้แล้วการที่ออกมาพูดครั้งนี้ไม่ได้เจาะจงว่าใครแต่อยากบอกถึงคนที่มีทัศนคติไม่ดีหรือคนที่ด่าพระนายบ้านคนอื่นจากนี้ไปหนูจะแคปเจอร์ข้อความคนที่ด่าหนูไว้คนที่ด่าพระนายบ้านของหนูและเอามาโพสต์ให้คนได้รู้กันว่ายังมีคนแบบนี้ในสังคมคือถ้าจะด่าหนูหนูโอเคแต่อย่าด่าพระนายบ้านของหนูซึ่งก็คือพ่อแม่